จำได้ว่าวันนั้นเนี่ยผมมาถึงที่ออฟฟิศช้าเพราะว่าไฟท์ที่ผมบินมากรุงเทพเนี่ยดันดีเลย์แล้วก็แท็กซี่ก็พาผมอ้อไปไหนตอนไหนก็ไม่รู้กว่าจะมาถึงที่ออฟฟิศก็เลทแล้ววันนั้นก็จำได้ว่าเดินเข้ามาเจอพัทเขากำลังถือของอยู่พลุงพลังเลยแล้วก็เขาพยายามจะสแกนบัตรผ่านหน้าทางเข้าลิฟต์อยู่ด้วยความที่น้องเขากำลังถือของพลุงพลังอะมั้งแล้วมันก็ดูทุลักทุเลไปหมดเลยผมก็เลยพยายามอาสาจะเข้าไปช่วยครับแต่พอผมเข้าไปช่วยน้องเขากลับหันมามองผมด้วยสายตาแบบอึ้งๆผมก็เลยยืนงงช่วงนั้นแหละเขาทำไอ้เฉาก๊วยตกใส่เท้าผมครับตอนนั้นพัดก็ยังสงสัยอยู่เลยว่าทำไมเขาหล่อจังวะทั้งสูงแล้วก็ตัวหอมแถมยังใจดีไม่ว่าอะไรอีกทั้งที่พัดซุ่มซ่ามทำรองเท้าเขาเลอะขนาดนั้นนะแต่จะว่าไปพัดก็ต้องขอบคุณพี่หญิงเหมือนกันนะครับที่ทำให้พัดได้เจอกับพี่เขาอ่ะมันระบุไม่ได้หรอกแล้วพอได้อยู่ด้วยกันน่ะได้ใช้เวลาด้วยกันไปเรื่อยๆก็อยู่ๆก็รู้สึกดีให้กันนะครับจริงๆอ่ะก็ชอบมันตั้งแต่ช่วงแรกๆแล้วนะแต่มันอ่ะขี้แกล้งแล้วแถมก็หยอกล้อเหนื่อยไปทั่วเลยอ่ะมันอ่ะเป็นคนที่มีข้อเสียให้นึกถึงมากกว่าข้อดีใช่ไหมแต่ก็ไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันนะเวลาอยู่ใกล้ๆแล้วรู้สึกสบายใจได้เป็นตัวของตัวเองดีอ่ะน่าจะ3อย่างเองเหรอครับผมว่าข้อแรกน่าจะเป็นเรื่องสีหน้าของเขาครับเวลาเขาเล่าเรื่องให้ผมฟังข้อที่2น่าจะเป็นแววตาของเขาครับเวลาเขา enjoy eating กับอาหารที่เขาชอบแล้วก็ข้อ3น่าจะเป็นเรื่องจิตใจของน้องเขาครับเขาเป็นคนที่น่ารักอย่างแรกก็น่าจะเป็นตอนที่พี่เขายิ้มเขินๆมั้งครับอย่างที่สองก็น่าจะเป็นหลังพี่เขาครับเพราะว่าพี่เขาตัวใหญ่กว่าแล้วก็ผิวเขาก็นุ่มด้วยอะแถมยังตัวหอมอีกสุดท้ายน่าจะเป็นหน้าตอนที่พี่เขาหลับฝันดีอะครับโอ้ยสองคนนี้หรอคะกว่าจะรักกันได้อ่ะเจ๊อ่ะรู้ว่าคุณเจ๋งอ่ะชอบเจพัทก่อนที่เจพัทจะรู้ตัวอีกค่ะถ้าเป็นเจกับพี่กิจนะคะเจรวบตั้งแต่เดือนแรกแล้วค่ะ เออแต่จะว่าไปก็ไม่เหมือนคู่หนึ่งนะคะโหก็นั้นเจนเขามีแฟนอยู่แล้วอ่ะเราไม่รู้ว่าจะคิดยังไงพี่มอนอ่ะเป็นคนดีมากๆแล้วก็ชัดเจนกับเรามากๆเช่นเดียวกันอ่ะเราเลยพยายามที่จะเลิกรู้สึกกับจ๊าบไม่อยากให้มันไปมากกว่าเพื่อนกันนะแต่ว่ายิ่งห้ามอ่ะมันก็ยิ่งแย่เนาะจ๋าก็พยายามจะไม่รู้สึกอะไรกับเจแล้วเหมือนกันน่ะแต่มันก็เราอ่ะชอบจ๋ามาตลอดนั่นแหละจนกระทั่งคืนนั้นน่ะเราก็คิดว่าจ๋าน่าจะรู้สึกแบบเดียวกับเราเวลาได้อยู่ใกล้อ่ะมันรู้สึกดีมากเลยนะมันดีจนเราควบคุมอะไรไม่ได้เลยอ่ะมันก็เลยโอ้ยจ๊าบครับตอนนั้นจ๊าบแย่มากเลยนะมันอ่ะเศร้าหนักเลยนะแล้วก็ร้องไห้โอ้ยอย่างกับพระเอก MV เลยผมด้วยความที่เป็นพี่ชายมันก็ไม่รู้จะบอกมันยังไงจะเตือนมันยังไงก็ได้แต่แบบคอยให้กำลังใจมันอยู่ห่างๆอ่ะแต่สุดท้ายมันก็ดีขึ้นนะตอนนั้นเหรอครับผมว่าผมแสดงความรู้สึกของตัวเองช้าไปมั้งครับแล้วก็ดันไปสารภาพรักกับเขาช่วงเวลาที่มันผิดอะทุกอย่างตอนนั้นมันดูผิดที่ผิดทางไปหมดเลยโอ้ยปวดหัวสิคะหัวปวดค่ะไมเกรนจะกินความสัมพันธ์สองคนนั้นนะคะสายไฟฟ้าในกรุงเทพเนี่ยยังต้องก้มกราบเลยค่ะตอนนั้นก็รู้สึกดีนะครับเหมือนกับว่าเรากำลังจะได้ทำในสิ่งที่เราอยากทำกับเขาอ่ะผมก็รู้ว่าผมเคยทำพลาดไปแต่ว่าครั้งนั้นผมอยากจะทำให้ดีที่สุดให้พัดเขาได้มีความสุขที่สุดอะครับแต่ตอนนั้นพัดเขาก็ไม่ได้รู้สึกเหมือนเดิมแล้วครับ
ผมก็รู้ว่าสิ่งที่ผมทำไปพัดเขาคงไม่ได้อยากได้จากผมแล้วครับเราทุกคนก็เคยทำเรื่องไม่ดีกันทั้งนั้นแหละครับแม้แต่ตัวพัดเองก็ยังเคยตัดสินใจอะไรแย่ๆออกไปเหมือนกันครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดพัดว่าเราได้เรียนรู้อะไรจากความผิดพลาดครั้งนั้นมากกว่านะครับ